พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอคีย์เวิร์ดค่ะหยุดค่ะเชิญค่ะในฐานะที่ซินดี้เรียนในระบบการศึกษาไทยซินดี้อยากจะพูดตรงนี้ว่าระบบการศึกษาไทยคือระบบที่มีความเหลื่อมล้ำสูงมากเพราะว่าเราต้องเรียนตลอดเวลาและอีกทั้งการศึกษาในมหาในมในมัธยมเนี่ยค่ะหลักสูตรไม่ตรงกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทำให้นักเรียนทุกคนต้องหันไปเรียนพิเศษเพื่อเอาตัวรอดและเข้าในคณะที่ต้องการทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำในสังคมหนูขอตั้งคำถามกับคนทุกคนว่าถ้าการศึกษาไทยดีทำไมเราต้องมีการเรียนพิเศษค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหไอคอนสยามแผ่นดินไหวเลยลูกสุดยอดนะคะในฐานะนักครุศาสตร์ได้ฟังแล้วอึ้งเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะกลับไปคุยกับที่คณะอย่างหนักหน่วงมากลูกว่าถ้าการศึกษาไทยมันดีแล้วทำไมเราต้องเรียนพิเศษส่วนครูต่างๆที่เปิดโรงเรียนนะคะอย่าลืมโหวตให้น้องด้วยนะคะน้องเขาจะมาเปลี่ยนแปลงการศึกษานะคะอย่าต่อต้านนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่เป็นความอัดอั้นของเด็กจริงๆนะคะอันนี้เป็นตัวแทนของเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้61กดดันไหมลูกเสียงเขากรี๊ดเบอร์นี้หนูกดดันไหมลูกให้เวลาเรียบเรียงสติก่อนคีย์เวิร์ดจะมาหายใจลึกๆเราสู้เขาได้ลูกเราไม่มีความเหลื่อมล้ำบนเวทีนี้ทุกคนจะได้โอกาสเท่าๆกันหนูมายืนหน้าไมค์เลยค่ะลดความตื่นเต้นของลูกนิดนึงเพื่อนแบบทำดีจนกดดันน้องนะคะเนี่ยขอเสียงปรบมือให้กำลังใจเขาก่อนได้ไหมคะเพื่อไม่เกิดการเหลื่อมล้ำบนเวทีแห่งนี้ถ้าพร้อมแล้วคีย์เวิร์ดมาค่ะหยุดค่ะเริ่มค่ะต้องขอพูดก่อนนะคะว่าปั๊มมี่เนี่ยไม่ได้มีโอกาสเรียนอยู่การศึกษาระบบอินเตอร์นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็สังเกตได้ว่าการศึกษาในระบบอินเตอร์เนี่ยมีโอกาสหลายๆอย่างมากกว่าโดยเฉพาะการได้ทักษะในการใช้ภาษานะคะเราคนที่เรียนอินเตอร์มีโอกาสได้สื่อสารกับคนต่างชาติทำให้มีโอกาสในการที่จะคอนแทคกับคนต่างชาติมากขึ้นซึ่งมี่คิดว่าถ้าหากว่าเมืองไทยนะคะนำระบบของอินเตอร์และโอกาสมาให้กับนักศึกษาไทยมากขึ้นนะคะมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศเราสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้ทันกับต่างชาติมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ